สามารถเข้ามาได้เลยเข้ามาส่งทุกวันแต่ว่าน้องชายบอกว่าขึ้นมาข้างบนด้วยแล้วมันจะไล่ปล่อยปัดบนตูนแล้วก็ปัดบนบนนี้ลามกัดกัดไม่รู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยทำกฎหมายประมาณ70นะผมก็ไทยนะเราจะบอกเขาไม่มาตรงแก่เบอร์โทรคุณวันรับแต่ให้เบอร์โทรเบอร์โทรผมก็ได้ครับแล้วเขาให้เบอร์ไม่เป็นไรจะได้มีอะไรเบอร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะได้คงไปด้วยมั้งเหมาวันนี้กันแล้วไม่กินสุดท้ายชายชาวต่างชาติคือเบื้องต้นได้แจ้งเขาไปไหมครับว่าร้านทางร้านปิดก็คือร้านปิดอยู่แล้วไม่ได้สั่งของคือปกติไม่ได้สั่งของถ้ามุ้นไม่ได้ขายของปกติแล้วถ้าขายของก็มาก็จะทำแบบนี้ก็คือจะเปิดประตูอย่างเงี้ยเลยแต่จะขังไว้อยู่นี่จะไม่เปิดประตูแม้แต่จะไม่ให้หมาออกมาเลยก็คือทางร้านแจ้งกับโรงน้ำแข็งอยู่แล้วว่าปิดครับก็คือก็เนี่ยป้ายก็ติดอยู่ว่าก็คือว่าจะไม่ขายของเนี่ยครับก็คือถ้ามุ้นปกตินะถ้าคนไม่ได้สั่งของเขาก็จะไม่มาส่งอยู่แล้วเป็นธรรมชาติด้วยครับนอกจากโทรไปหาเขาถึงค่อยมาแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าวันนี้น้องชายโทรมาหาผมว่าไม่รู้ว่าเขาไม่ได้เขายังไงก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีเขาเข้ามาเองเขาก็ไม่ได้เข้ามาเองนะครับแต่หมายถึงว่าทำไมเขาถึงเข้ามาทั้งที่ไม่ได้สั่งของครับแต่คือเราไม่ใช่ว่าเขาจะเลื่อนให้เราเองแต่เราก็คือผมเข้าใจความบางดีของเขานะความดีของเขาคือเขาอาจจะแบบอาจจะเอาอย่างย้อมแข็งมาลงให้อะไรเงี้ยครับผมเข้าใจเขานะแต่ก็คือผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยคือหมาตัวนี้มันต่อยเขาอาจตอนนั้นที่เขาเข้ามาทุกครั้งหมาจะขังหมายการจะรอแต่วันนี้หมาไม่ได้ขังเลยหรือเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าหมาปล่อยอยู่น่าจะก็ทุกครั้งที่มีการเปิดขายของเนี่ยเราจะขังหมาขังหมาตลอดครับจะอยู่ในกรงนี้ตลอดเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ขายเราก็จะปล่อยแล้วก็จะปิดประตูถึงเวลาน่าจะเป็นตอนช่วงเย็นเลยครับจะเป็นช่วงเย็นเลยก็จะปล่อยแล้วตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยประตูรั้วเปิดหรือปิดปิดครับประตูปิดแล้วก็มีการปล่อยหมาไปหมาในการเฝ้าบ้านเฝ้าร้านปกติไหมครับพี่คือเอางี้ก่อนนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยประตูผมเนี่ยมันจะเป็นประตูรีโมทแต่ตัวเนี้ยรีโมทมันเสียนะครับพอรีโมทเสียแล้วเราก็ต้องไขล็อกมันออกพอไขล็อกมันออกเสร็จปุ๊บถึงเนี่ยก็ประตูก็คือสามารถเปิดเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ด้วยตัวเองเพราะว่าถึงเวลาพอเข้ามาก็ประตูเลื่อนอ๋อเขาก็เลื่อนปุ๊บแล้วเอาน้ำแข็งเข้ามาลงโดยที่ไม่รู้ว่าหมาปล่อยอยู่ประมาณนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนั้นนั่นผมไม่แน่ใจเพราะว่าปกติเขาเข้ามาตอนไหนเราก็คือทางเย่ก็จะไม่รู้ถ้ามุดถ้ารู้มีคนสนแข็งหรือว่ามีใครเข้ามาในบ้านจะโทรบอกหรือว่าจะอะไรบอกจะรีบขังหมาเลยแต่นี่เขาก็ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าไปด้วยเขาไม่ได้บอกอะไรอ๋อเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วไม่ได้ขายของก็ไม่แน่ใจว่าทำไม